วงจรบัญชีของธุรกิจซื้อมาขายไปนะครับเราคงทราบกันแล้วนะครับว่าธุรกิจซื้อมาขายไปก็คือธุรกิจที่ไปซื้อสินค้ามาแล้วก็นำสินค้านั้นนะครับมาขายกับลูกค้าของตนโดยที่กิจการบวกกำไรจากต้นทุนที่ซื้อมาเท่านั้นเองนะครับสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทราบนะครับสำหรับในเนื้อหาของธุรกิจซื้อมาขายไปนี่ก็คือว่าคำว่าสินค้านั้นหมายถึงอะไรนะครับคำว่าสินค้าในธุรกิจซื้อมาขายไปนั้นหมายถึงสินค้าสำเร็จรูปนะครับเขาไม่ได้ทำการผลิตเองนะครับจึงเป็นสินค้าสำเร็จรูปเท่านั้นนะครับที่โชว์อยู่ในงบดุลสินค้าจัดเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับคราวนี้ผมจะขอยกตัวอย่างนะครับสำหรับความหมายของคำว่าสินค้าให้มองกันได้ชัดเจนขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นผมเปิดบริษัทขายรถยนต์นะครับและผมมีเครื่องคอมพิวเตอร์เอามาไว้ใช้ในการดำเนินงานเก็บข้อมูลลูกค้าพิมพ์งานพิมพ์เอกสารต่างๆนะครับดังนั้นธุรกิจของผมสินค้าจึงหมายถึงรถยนต์นะครับดังนั้นเวลาได้รถยนต์มาจะต้องลงบันทึกบัญชีด้วยคำว่าสินค้าถือว่ารถยนต์นั้นเป็นสินค้าของกิจการแต่เครื่องคอมพิวเตอร์ในกิจการนั้นจัดเป็นสินทรัพย์ที่มีไว้ใช้ในการดำเนินงานเท่านั้นถือเป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งนะครับในทางตรงข้ามถ้าเกิดผมเนี่ยเปิดร้านขายเครื่องคอมพิวเตอร์และผมมีรถยนต์เอาไว้ใช้ส่งของให้กับลูกค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมจัดเป็นสินค้าของกิจการของผมแต่รถยนต์นั้นเอาไว้ใช้ในการดำเนินงานดังนั้นจึงจัดเป็นสินทรัพย์ถาวรตัวหนึ่งของกิจการโดยรถยนต์นั้นไม่ได้เรียกว่าสินค้านะครับเรากำลังจะเรียนเรื่องวงจรบัญชีของธุรกิจซื้อมาขายไปสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องรู้เลยนะครับก็คือว่าการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้านั้นมีหลักเกณฑ์อยู่ด้วยกัน2วิธีนะครับก็คือนะครับ 1. บันทึกบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวด 2. บันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่องก็คือว่าเมื่อเราเรียนเรื่องสินค้ากันอยู่เนี่ยเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปเนี่ยนะครับเราก็ควรจะต้องมาทราบว่าและเวลาเราไปซื้อสินค้ามาเวลาเราขายสินค้าออกไปแล้วเราจะมีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าอย่างไรซึ่งหลักเกณฑ์นะครับสำหรับการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้านั้นมีอยู่ด้วยกัน2วิธีตามที่ผมได้กล่าวนะครับสำหรับภาษาอังกฤษนะครับเราเรียกสั้นๆว่า periodicinventory method นะครับส่วนแบบต่อเนื่องนะครับเราเรียกว่า perpetual inventory method นี่คือหลักนะครับในการลงบันทึกบัญชีสินค้านะครับคราวนี้ผมจะมาอธิบายนะครับว่าแต่ละวิธีนั้นมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างเรามาดูที่วิธีที่1ก่อนนะครับเวลาเราเลือกวิธีการใดแล้วก็จะเลือกวิธีการนั้นตลอดไปนะครับตามหลักความสม่ำเสมอนะครับวิธีแรกนี้นะครับเราบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวดก็หมายความว่าในระหว่างงวดวิธีนี้จะไม่มีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของสินค้าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเลยเวลาไปซื้อสินค้ามาได้สินค้าเพิ่มขึ้นก็ไม่บันทึกเพิ่มเวลาขายสินค้าออกไปสินค้าลดลงก็ไม่บันทึกลดนะครับแต่วิธีนี้เนี่ยจะรอบันทึกสินค้าตอนสิ้นงวดเมื่อตรวจนับเท่านั้นหมายความว่าในตอนเริ่มต้นเลยนะครับก็คือเขามีสินค้าตอนต้นงวดอยู่นะครับมียอดสมมติว่ามียอดอยู่เท่ากับ100บาทในระหว่างงวดเนี่ยซึ่งมีการซื้อขายระหว่างงวดนะครับมีการเพิ่มขึ้นมีการลดลงนะครับสำหรับตัวสินค้าเขาก็ไม่บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นหรือการลดลงเลยเขารอถึงตอนสิ้นงวดนะครับแล้วเขาเนี่ยทำการตรวจนับพอเขาตรวจนับเสร็จเขาก็จะมีการปรับมูลค่าของสินค้านั้นให้เป็นไปตามที่เขาตรวจนับตอนสิ้นงวดยกตัวอย่างเช่นในตอนต้นงวดเขามีอยู่100แต่ตอนสิ้นงวดเขาตรวจนับแล้วว่ามีอยู่เท่ากับ20บาทหลักเกณฑ์ของเขาคือว่าเขาจะปิดมูลค่าของสินค้าต้นงวดไปนะครับแล้วก็บันทึกมูลค่าของสินค้าปลายงวดเข้าไปใน
กระบวนการบัญชีนั่นหมายความว่าเวลาเขาจะปิดสินค้าต้นงวดนะครับปกติสินค้าเป็นสินทรัพย์นะครับมันจะต้องลงทางด้านเดบิตดังนั้นเมื่อเขาจะปิดมันเขาจึงเครดิตออกด้วยคำว่าสินค้าต้นงวดในทางตรงข้ามสินค้าตอนปลายงวดหรือตอนสิ้นงวดเนี่ยนะครับที่เขาตรวจนับได้จับบันทึกเข้าไปในกระบวนการบัญชีเพื่อเป็นการบันทึกให้เป็นมูลค่าปัจจุบันก็แปลว่าเขาต้องการบันทึกเพิ่มเข้าไปด้วยยอด20เท่านั้นเองเมื่อเขาต้องการเพิ่มยอดก็คือต้องการบันทึกในบัญชีนะครับเขาก็จะต้องเดบิตด้วยคำว่าสินค้าเข้าไปนะครับเพื่อบันทึกให้มันมีอยู่เท่ากับ20นี่คือกระบวนการของการบัญชีสินค้าแบบสิ้นงวดนะครับสิ่งที่จำเป็นจะต้องทราบแน่ๆเลยก็คือว่าในช่วงระหว่างงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงกับตัวมูลค่าสินค้านั้นจะไม่มีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับรอมีการบันทึกอีกครั้งตอนสิ้นงวดที่ตรวจนับได้เท่านั้นนะครับเรามาดูอีกวิธีหนึ่งก็คือการบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่องนะครับความหมายของการบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่องก็คือว่าในระหว่างงวดที่สินค้าได้เข้ามาหรือจ่ายออกไปนะครับจะมีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าที่เพิ่มและลดตลอดเวลาเลยดังนั้นมูลค่าของสินค้าที่โชว์อยู่ในสมุดบัญชีของเราเนี่ยจึงเป็นปัจจุบันข้อมูลที่ได้มาก็เอาไปใช้ในการตัดสินใจเอาไปไว้ใช้ในการบริหารกิจการได้ดีกว่าแบบวิธีแรกเนื่องจากว่าทราบมูลค่าของสินค้าตลอดเวลาทราบยอดจำนวนหน่วยของสินค้าอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นวิธีที่2นี้จึงเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามันอาจจะไม่ดีอยู่หน่อยนึงก็คือว่ามันอาจจะต้องใช้เวลามากนะครับเพราะว่าเวลาซื้อเวลาขายก็มีการตรวจนับอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับในขณะที่แบบวิธีแรกนั้นไม่ต้องรอตรวจนับอยู่ตลอดเวลารอซิ่งวันแล้วตรวจนับทีเดียวแล้วก็ปรับมูลค่ามันนะครับนี่ก็คือความแตกต่างนะครับของการบันทึกบัญชีสินค้าทั้ง2วิธีนะครับที่เราควรจะต้องทราบกันนะครับผมจะขอเพิ่มเนื้อหาเข้ามาอีกนิดนึงนะครับสำหรับลักษณะความแตกต่างของการบันทึกบัญชีทั้ง2วิธีนี้นะครับก็คือว่าเมื่อเราเนี่ยรอตรวจนับครั้งเดียวเลยตอนสิ้นงวดเนี่ยนะครับเราอาจจะวิเคราะห์ได้ว่าสินค้านั้นอาจจะมีการตรวจนับยากนะครับดังนั้นเวลาซื้อเวลาขายเนี่ยจึงไม่มีการตรวจนับถ้าเกิดใช้วิธีนี้นะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้เสียเวลาเราก็เลยรอตรวจนับตอนสิ้นงวดครั้งเดียวนะครับในขณะที่วิธีนี้เนี่ยตรวจนับได้ตลอดเวลาเลยที่มีการซื้อมีการขายนะครับบันทึกเพิ่มลดตลอดเวลาเลยตลอดงวดบัญชีเนี่ยนะครับก็อาจจะหมายความว่าการที่บัญชีสินค้าแบบนี้เนี่ยมันเหมาะกับสินค้าที่ตรวจนับง่ายกิจการนั้นอาจจะขายสินค้าไปในจำนวนไม่มากนักในแต่ละงวดบัญชีนะครับเวลาขายเวลาซื้อเนี่ยจึงมีการบันทึกบัญชีได้นะครับนี่คือความแตกต่างนะครับของการที่บัญชีสินค้าแบบ2วิธีนี้แต่ว่าในปัจจุบันทุกกิจการเนี่ยได้นำคอมพิวเตอร์เข้ามาไว้ใช้ในกิจการและก็นำโปรแกรมสำเร็จรูปทำบัญชีเนี่ยเข้ามาไว้ใช้ดังนั้นไม่ว่าสินค้านั้นจะตรวจนับยากหรือตรวจนับง่ายยังไงก็สามารถคีย์ข้อมูลเข้าไปในกระบวนการของโปรแกรมสำเร็จรูปทำบัญชีได้ดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยบริษัทส่วนมากจึงบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่องเนื่องจากว่าวิธีนี้นะครับเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารมากที่สุดนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาด้วยสำหรับการจะต้องมาเสียเวลาในการตรวจนับเพราะว่าคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยพนักงานบัญชีนะครับในการจดบันทึกในการตรวจนับได้อย่างดีกว่าที่มนุษย์เคยตรวจนับในอดีตนะครับอาจจะมีคนตั้งคำถามนะครับว่าแล้วการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวดนั้นยังมีประโยชน์อยู่อีกหรือไม่นะครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยทุกกิจการก็มักจะนำโปรแกรมสำเร็จรูปทำบัญชีเนี่ยมาบันทึกบัญชีแล้วทำการตรวจนับสินค้าโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจนับนะครับผมก็จะบอกว่ามันก็อาจจะยังมีประโยชน์อยู่ถ้าเกิดเราเนี่ยนะครับบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่องแล้วข้อมูลมันเกิดมีการจดบันทึกผิดพลาดไปนะครับหรือกิจการนั้นอาจจะโดนไฟไหม้นะครับทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจดบันทึกในอดีตนั้นมันสูญเสียไปเราก็ยังจะต้องนำการบันทึกบัญชีสินค้าตอนสิ้นงวดนะครับมาใช้ทดแทนได้อยู่นะครับซึ่งก็ยังมีประโยชน์นะครับสำหรับในบางกรณีนะครับ